ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับกลับมาที่เกมคุกกี้รันคิงดอมอีกครั้งหนึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เขาแจกค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลาสุ่มอ่ะมันก็จะมีความเกลืออยู่ก็คือแบบเราไม่ได้ตัวที่เราอยากได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันว่าถ้าเราอยากได้ตัวที่เราอยากได้เนี่ยจะต้องทำยังไงบ้าง นะครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งตอนนี้ที่อยากได้มากๆก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นตัวคุกกี้สาวเจ้าป่าตัวนี้ก็คือเป็นเมตาที่ใช้ใน PVP กันตอนนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทำยังไงบ้างตอนนี้สังเกตที่ใต้ตัวคุกกี้นะครับมันจะมี 19/20 ไอ้ตรงนี้มันก็คือหินวิญญาณนะครับถ้าเราสะสมครบแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวคุกกี้นี้นะครับซึ่งเราจะได้มาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับมาที่ Kingdom Arena หรือว่า PVP นั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ร้านเหรียญรางวัล นะครับแล้วก็จะเห็นมุมด้านบนนะฮะจะเป็นเหรียญรางวัลที่เรามีอยู่ก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะได้เหรียญรางวัลจากตรงนั้นด้วยแล้วก็จะมีของให้เราเลือกพวกหินวิญญาณของคุกกี้แต่ละตัวก็จะอยู่เป็นแถวประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเวลามันจะเขียนไว้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีนะครับเราก็จะมาที่ห้องสุ่มนะครับตรงที่หมูสีฟ้าตรงร้านแรกใหม่นะครับตรงนี้นี่ยอดใหม่เราจะอยู่ด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกหินวิญญาณแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยก็ลองดูว่ามันจะมีตัวที่เราต้องการไหมครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นกันอันนี้มันมีตัวที่เราต้องการนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกดซื้อเราต้องการ1อันให้ครบ20เพื่อเราจะได้เสกตัวคุกกี้ตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เราก็ทำการซื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันที่หน้าคุกกี้กันเลยนะครับสังเกตด้านบนซ้ายนะครับตอนนี้มันยังเป็นลูกกุญแจแล้วก็เป็นสีเทาๆอยู่เพราะว่าเรายังไม่ได้คุกกี้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยกดไปตรงคุกกี้ตัวนี้เลยนะครับมันก็จะเสกออกมานะครับไม่มีลูกกุญแจนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสีๆไม่ได้เป็นขาวดำนะครับความสามารถของตัวนี้มันก็จะสามารถสตันได้3วีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากใน PVP นะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เติมแล้วก็อยากได้ตัวละครตัวไหนนะครับก็ค่อยๆเก็บไปนะฮะแล้วก็ไปซื้อหินวิญญาณแล้วก็ไปแลกตัวละครตัวที่เราต้องการนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับลุงมาหาเรื่องครับสวัสดีครับ